ครับท่านผู้ฟังครับรัฐินักไทยในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องความเป็นไทยนะฮะที่หลายท่านนะครับเห็นใน TikTok แล้วหลงใหลรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งนำเสนอต่อชาวโลกโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับที่มาเมืองไทยนะครับทีนี้ในส่วนเรื่องของการร้องการรำในวันนี้เราจะเรื่องการรำนะครับมีหลายคนมีเด็กๆรุ่นใหม่มีเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับมีหลายท่านที่พร้อมจะนำเสนอแล้วก็วันนี้เราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีความสนใจมีความเก่งแล้วก็ลูกศิษย์ก็รักในเรื่องนี้นะครับว่าเราจะได้พูดคุยกันว่าความชอบนะครับการนำเสนอการทำให้เยาวชนสนใจเรื่องของการรำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครูแพรวนภาช่วยเมืองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะครูแพรวนภาช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับตอนนี้สอนอยู่ที่ไหนสอนชั้นไหนเชิญครับค่ะหนูนางสาวแพรวนภาช่วยเมืองนะคะตอนนี้สอนอยู่โรงเรียนเทศบาลสองบ้านกระทู้ค่ะเป็นครูสอนนาฏศิลป์ระดับมัธยมศึกษาค่ะอยู่มัธยมเลยนะครับค่ะเคยสอนประถมมาก่อนไหมถามจริงเรื่องนาฏเคศิยลป์สอนค่ะเคยสอนตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 เลยค่ะเราเริ่มจากตรงนี้เลยระหว่างเด็กประถมเนี่ยตั้งแต่ป .1 ป .2 จนกระทั่งถึงมัธยมเนี่ยมันมีความต่างมีความสนุกยังไงบ้างครับต่างมากค่ะเลยประคถรับมเนี่ยเขาจะออกแนวแบบน่ารักขี้เล่นครับมัธยมเนี่ยจะต้องเอาเหตุผลเข้ามาคุยกับเขามากหน่อยค่ะแต่ประถมเขาจะออกแนวแบบถ้าเราใส่อะไรลงไปอ่ะเขาจะรับแบบรับเต็มรับแบบไม่มีเหตุผลรับแบบค่ะเชื่อไม่หมคดิดเยอะไม่คิดเยอะไม่ทคิำดอะไรเยก็อะทำใช่คไ่มะ่คิดเยอแล้ะวไมก่็คิดเยอะประถมเนี่ยดัดตัวง่ายเขาเรียกว่าการดัดตนนักเรียนนั่นเองนะคะการดัดมืออะไรพวกเนี้ยครับเด็กอ่ะมันมืคอรับไม้เขาจะอ่อนเขาจะดัดง่ายกว่าเด็กโตค่ะครับเด็กโตเนี่ยเราจะเอาเหตุผลเข้าไปคุยเยอะกว่าแล้วปัจจุบันเนี้ยเด็กโตอ่ะต้องเอาโซเชียลเข้ามาช่วยเยอะค่ะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะสนใจเกี่ยวกับด้านนาฏศิลป์ไทยมากเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ครับวัฒนธรรมเกาหลีอะไรเข้ามาวัฒนธรรมอื่นเข้ามาเยอะแต่ว่าก็พยายามเอาโซเชียลเข้ามาช่วยค่ะอย่างเชพี่่นแล้วตอนกนำีล้ังคบอืกอว่าถ้าเผื่อเราสอนเด็กประถมเนี่ยจะง่ายกว่าเด็กมัธยมเรื่องของการรจริงๆง่ายไหมก็ไม่ได้ง่ายทั้งคู่ไม่มียากไม่มีง่ายครก็ับพอๆกันค่ะแต่แค่คนละรูปแบบเท่านั้นเองถ้าเรื่องไม้เรื่องมือเนี่ยที่เราจะมาใช้ในการเนื่องจากมือไม้สําคัญแน่นอนในการรําใช่ไหมฮะมากควใชร่จะค่ะถ้าเผื่อเป็นคําแนะนําจากคุณครูที่ทําเรื่องนี้มานานเนี่ยเราควรจะเริ่มสอนลูกหลานเราตั้งแต่เมื่อไหร่จะได้รําเก่งๆรําอ่อนช้อยรําสวยๆจริงๆเลยตั้งแต่อนุบาลได้ยิ่งดีเลยค่ะครับสมัยก่อนเนี่ยสมัยครูแพลวเรียนเนี่ยค่ะก็คือใช้กะลามะพร้าวครับที่เขาขูดเสร็จมแาล้ทวำออะะไรค่ะกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวมาทำอะไรเอาดีมาดัดมือดเอัาดมามดืัดอโอ้โหใช่ครับเอามือเราเนี่ยแหละค่ะกดลงไปกดลงจนกว่าฝ่ามือเราอะจะสุดท้องของกะขลอางมกะะลพราา้าวของกะลใชา่ใช่ค่ะทุกคนทแล้วำไดน้ิ้วอันอนีะ้แข็งมากเลยนิ้วมันจะเด้งสวยมากจริงๆดัดอันนตีั้้งดูแต่มืออนุดูบมือาคุลณแพลวหน่อยเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ขายกะลาเดี๋ยวนี้อายุเยอะค่ะดัดได้แค่นี้ได้แค่นี้นะแล้วจรค่ะิงๆตอนนี้สอนเด็กต้องใช้กะลามะพร้าวอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ค่ะเดี๋ยวนี้ใช้ไวมิ่ธใีช้การให้เขาดัดด้วยตัวเอดัดงมือกักน็เองดัดตัควืเอองเนาะวางมือซ้ายเอามือขวามาจับแล้วก็กดลงกดลงให้ได้มากที่สุดให้ปลายนิ้วเนี่ยมาชนกับมือของเราตรงนี้บริเวณตรงนี้เลยมันกสดามลางรไถปเราเรื่อยๆมสันามากร็ถทีจ่ะจะไปมองมือเราจะใช่อ๋อแสดงว่าต้องใช้เวลาพอสมควรนะในการที่จะดัใชด่มือค่ะเลยต้องเลยให้ไปถึงถ้าเด็กอายุน้อยครัๆคบ่ะดัดง่ายเพราะมือเขาอ่ะอ่อนจับเราจับปุ๊บเนี่ยลงเลยแต่พอเด็กโตขึ้นเนี่ยร่างกายของมนุษย์เราอะค่ะข้ออะพออายุมากขึ้นอะมันก็จะแข็งมันก็จะยากกว่าเด็กประถมครับถ้าผู้ปกครองต้องการให้ลูกเรียนรำเนี่ยตั้งแต่ฝึกตั้งแต่อนุบาลได้ยิ่งดีเลยค่ะก็คือเปิดเพลงให้เขาเต้นครัไบปรำไปเขาจะลงจังหวะไม่ลงจังหวะตรงนั้นไม่ต้องไปซีเรียสเลยว่าเดี๋ยวสักพักเขาจะฟังออกเองนี่เองที่มาของคำว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก ใช่ใช่ดัดค่ะดัด
แต่จริงไม่ได้สอนให้คนมืออ่อนเท้าอ่อนตีนอ่อนไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะเป็นการรําไม่เกี่ยวอันนั้นเขาเปรียบเปรยคว่า่ะคนที่ชอบทํางานทําการไม่เกี่ยวกันนะครับใช่ค่ปะระสบการณ์สอนเรื่องของการรําตั้งแต่จบมาถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ย14 ปีค่ะย่างสิปบีสทีี่่15ค่ะสิบห้าแล้วในชะ่อะไรคกื็อคคืวอามเรีภยูนมิจใบจก็ขคอืงอกทารำงานเลยครับอะไรคือความภูคมวิามใจภูสูมงิสุใจดเอาจริงในการสอนเรื่องนี้ครับเอาจริงๆความภูมิใจของคนเป็นครูก็คือนักเรียนได้ดีแต่กว่าเขาจะได้ดีในเรื่องการรําเนี่ยคือครูนาฏศิลป์เนี่ยเขาจะรู้กันดีค่ะแต่ว่าใครที่ไม่ได้อยู่การเนี้ยเขาจะไม่ทราบว่าเบื้องหลังจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเบื้องหน้าเวลาอยู่บนเวทีทุกคนมองว่าสวยใช่ไหมคะครับใช่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 อ่อนช้นอาฏศิลป์ยนี่คือสวยหัวหน้าทุกอย่างชุดคือสวยหมดแต่กว่าเด็กหนึ่งคนจะรําได้จะตั้งวงเป็นจีบเป็นเชื่อไหมคะว่าเคยเจอเหตุการณ์ที่ท่าเดียวอะค่ะสอนนักเรียนใช้เวลา4 ชั่วโมงครับท่าเดียวแต่พอเราขึ้นใช่ค่ะท่าเดียวเด็กทําไม่ได้เราต้องใช้เวลา4 ชั่วโมงกว่าเด็กจะคนหนึ่งจะรําเป็นครัแบต่พอขึ้นเวทีใช้เวลารําแค่5 นาทีซึ่งก่อนหน้านี้มีการซ้อมกันมานานมากคือท่าเดียวเนี่ยถมันูสี่ชัก่วโมงแต่ว่าถ้าเผื่อรวมทั้งเพลงทั้งการแสดงชุดนั้นน่ะในเวทีนั้นเนี่ยมันคือการซ้อมน่ะเป็นเดือนถูกค่ะใช่แต่ถ้าเปเป็็นนเดืงอนานต่อด่เดวืนอนก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้าเป็นงานด่วนจริงๆนะคะก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ถือว่าเด็กต้องใช้ความอดทนครับความอดทครูนเนี่กย็เป็ตน้องสิอ่งดสทํานคัญมากใช่ครูก็ต้องอดทนมากกว่าเด็กเยอะมากครเูพราะวต้่อางอดทนคมราูกกว่าหนูเด็กไม่เอาแล้วว่าหนูอยากกลับบ้านเฮ้ยช่วยครูหน่อยเถอะลูกนะงใชาน่กําลังคจ่ะะถึงแล้วเนี่ยงานประถมนิเทศเดี๋ยวมีแขกมาเยี่ยมโรงเรียใชน่เดี๋ยวโรงเรียนเราต้องไปช่วยจังหวัดจัดงานนู้นโอ้โหสลากลางนะลูกนะนี่คนใช่ค่ะอันนี้คือเหตุการณ์จริงๆที่เจอมาบางทีเนี่ยเราต่อจบไปแล้ว1 เพลงครับกำลังจะแสดงในวันพรุ่งนี้เด็กป่วยครคั่บะเด็กป่ทวำยไงเลยวิตธ้อีงแกต้ัดไขแถเด็กวเสใรหิมม่ก็คือเราจำเป็นต้องตัดเด็กเด็กคนนั้นออกเลยแล้วเหลือแค่ไหนแค่นั้นแต่เราจำเป็นต้องมาปรับแถวใหม่เพื่อให้มันสวยขึ้นดูดีขึ้นบางงานเนี่ยปรับตอนเช้าค่ะแต่งหน้าเสร็จทำผมเสร็จปรับก่อนขึ้คนรับเวทีคือเด็กจะอืต้มองอืมมีไหวพริบเป็นสิ่งสำคัญความอดทครนับความว่องไวอแลื้วมก็อืมการตรงต่อเวลาค่ะเป็นสิ่งสำคัญเลยในการเรียนนาฏศิลป์เพอราืะวม่าอืมถ้าเราจะไปงานเนี่ยเขานัดเรา9:30เนี่ยค่ะ10 โมงเรายังไม่ไปเนี่ยเราไม่ได้แสดงแน่นอนเราซ้อมมาเป็นเดือนเพราะฉะนั้นครูแพรวเนี่ยจะสอนเด็กเสมอเรื่องการตรงต่อเวลาคือแม้แต่นาทีเดียวก็คือไม่ได้ค่ะครับอือืมมอืมอืมอืมเด็กก็จะได้ตรงนี้ติดตัวไปด้วยเนาะใช่นคะ่คะรับคุณแนวสอนมานี่อยู่ภาคใต้ตลอดใช่ไหมครับไม่ได้ไปภใาชค่อื่คน่ะใช่ไหมไม่เลยค่ะอยู่ภูเก็ตตลอดเลยตั้งแต่เรียนจบค่ะแต่ตอนเรียนเนี่ยรู้สึกเราต้องเรียนทั้ง4 ภาคทั่วประเทศเลยนะครับใช่ไหมว่าถูศิกลคป่ะะการแสดงขใอชงแต่่ละภาคการร้องการรํานะการร่ายรําเนี่ยนะของแต่ละภาคเป็นยังไงบ้างชอบเอาจริงถ้าเผื่อเป็นคนภาคใต้แต่ถามแบบนี้ถามในฐานะเป็นคนไทยนะรู้สึกว่านาฏศิลป์การร้องการรําเนี่ยของภาคไหนรู้สึกแบบมันมีเอกลักษณ์มันสนุกอะเป็นไงบ้างแต่ละภาคเหมือนกันไหมอันนี้ส่วนตัวนะคะส่วนส่ตวันวตัวจครับริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยหนูชอบมโนราอันดับหนึ่งอันคดรัับบหนึ่งคือชอบมโนรามันเป็นของภาคครใตับ้อยู่แล้วแล้อวืก็มครับเป็นมีเชื้อสายมโนราด้วยอืมครแตับ่ถ้ารองจากมโนราของภาคใต้สิ่งที่ชอบที่สุดเป็นการส่วนตัวเลยคืออีสานค่ะมันสนุกมากจังหวะแบบมันมากค่ะเวลารําไม่ต้องคิดเยอะอีสานนะใชข่อสนุกมาใชก่อ่นสนุกไมใช่ต้อ่งคิดเยอะค่ะใช่ต้องอีสานเท่านั้นสนุกครับแต่เขามีรําแบบคุณครูเคยเห็นใช่ไหมครับรําแบบที่มีเป็นทางการเป็นการถ่ายทอดระหว่างรุ่นสู่รุ่นเช่นรําของเหมือนฟ้อนภูไทยเคยเห็นใช่ไหมฮะค่ะอันนี้เขาจะรําสวยมากนะอยู่ในจังหวัดที่มีฟพ้ี่อน้องชนาวภูไภทาคยเหนือถ้าไภหมาคครเัหบนืโซอเนี่นยเขอยาู่แถจะวอมุอกกดแนาวอ่อหนาชร้อนยครพนมมุกดาหารนครพนมสกลนครกาฬสินธุ์เนี่ยเขาจะมีฟ้อนของเขาอเรีืยกว่มาฟ้อนภูไทยจะเป็นเอกลักษณ์อ๋ออย่่าะงสีแบคบ่นะี้ใชครั่บใช่ก็จะเป็นสีแบบนี้ครับสีน้ําเงินเข้มแบบเนี้ยนะก็จะฟ้อนนั่นคือเอกลักษณ์แต่โใดชย่ทั่วไปของอีสานนี่จะสนุกสนานนะใชครับ่ค่ะก็ใช่มีการแสดงร่วมกับวงหมอลำด้วยนะครับนะทีนี้มาถึงเรื่องงานใหญ่ที่เคยไปแสดงบ้างดีกว่าลูกศิษย์เคยเอาไปงานใหญ่ที่สุดที่เคยแสดงมางานไหนครับโอ้โหมันงกาว่นาจะใหญได้่ผ่านงานนั้นมาได้มันเลือดตาแทบกระเด็นเป็นงานไหนบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่อยากเล่ามากค่ะงานใหญ่ที่ไปได้มาก็คือระดับประเทศ
ระดับชาติค่ะเป็นแข่งเพลงพระราชนิพนธ์ตอนนี้นักร้องที่เคยพาไปแข่งเขาก็มีชื่อเสียงแล้วชบากับแม่จันนะคะชบาที่เขาเป็นนักร้องเป็นรุ่นที่โอ้โหรันทดมากค่ะเพราะว่าปีเราส่งเขาเนี่ยปีแรกเรายังไม่เคยมีประสบการณ์ในการส่งแข่งวิชาการเขาเรียกว่าแข่งขันทักษะวิชาการเราไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเลยซึ่งไปแข่งกับคู่แข่งที่เขาเก่งมากๆซึ่งเขาเคยได้รางวัลมาแล้วเยอะแยะมากมายซึ่งเราเป็นโรงเรียนใหม่เลยค่ะโรงเรียนที่ไม่มีใครรู้จักเลยโรงเรียนนี้คือเขาอยู่ที่ไหนโรงเรียนนี้เคยมีด้วยเหรอไม่มีใครรู้จักเลยครับรอบแรกเนี่ยไประดับภาคก่อนระดับภาคก็ไปได้ที่2แล้วก็ได้ไปต่อระดับประเทศก็ไปได้ที่1มาแต่กว่าจะได้ค่ะก็คือเราซ้อมหนักมากซ้อมหนักถึงขั้นที่ซ้อมถึงตี2นอนโรงเรียนนี่คือต่อเนื่องข้าวกินกันเองใช่ใช่ค่ะก็แล้วคือเด็กไม่มีพื้นฐานเลยค่ะเด็กเต้นไม่มีพื้นฐานเลยเขาไม่รู้จักเลยว่าวิธีการเต้นเป็นยังไงก็ลงพื้นฐานฝึกตอนนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีงบแข่งก็ผู้ปกครองก็ช่วยกันทำกับข้าวให้กินเราก็มีหน้าที่ซ้อมไปผู้ปกครองก็ทำกับข้าวไปถึงเวลาเราก็ไปนั่งกินผู้ปกครองก็เก็บล้างให้ก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าความสามัคคีระหว่างครูนักเรียนผู้ปกครองผู้บริหารก็คือครบหมดเลยจัดกิจกรรมมาทำกิจกรรมร่วมกันพ่อแม่ก็ต้องมาดูแลลูกก็ต้องเต็มใจซ้อมครูก็ต้องเต็มใจสอนเอาอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่คุ้มค่าไม่คิดว่าหลังจากจะได้รับคุ้มค่ะแต่สิ่งที่สอนนักเรียนก็คือตอนที่ซ้อมเขาไม่เข้าใจค่ะทำไมครูถึงต้องซ้อมหนักทำไมต้องซ้อมเยอะขนาดนี้คือเขาก็นี้คุณครูใช่เขาก็มีการต่อต้านเขาก็มีการต่อต้านนะคะนักเรียนอ่ะคือเขาก็มีความคิดเป็นของเขาทำไมต้องซ้อมเยอะซ้อมแค่นี้ไม่ได้เหรอซ้อมทำไมต้องซ้อมมากขนาดนี้คือเขาไม่ได้เห็นภาพว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขาจะไปเจออะไรพอไปแข่งเนี่ยเขาไปเห็นโรงเรียนอื่นมาแบบอลังทุกอย่างหนูก็เลยใช้คำพูดว่าถ้าเราไม่ซ้อมเราจะสู้คนอื่นได้ไหมถ้าเราไม่ซ้อมหนักอยู่ระดับสุดท้ายของลิสต์รายชื่ออยู่นู่นเลยใช่ถ้าเราไม่ซ้อมหนักเนี่ยเราก็สู้คนอื่นไม่ได้คนอื่นก็ซ้อมหนักเหมือนกันเราก็ซ้อมหนักเหมือนกันครับแต่หลังจากการแข่งขันแล้วลูกศิษย์เข้าใจเข้าใจค่ะณตอนนี้เขาจบไปเขายังติดต่อเราตลอดเขายังขอบคุณเราตลอดที่เราให้ไม่ใช่แค่ความรู้ให้ความการใช้ชีวิตเขาบอกว่าเขาได้การใช้ชีวิตไปการเตรียมตัวการเตรียมพร้อมการไม่ประมาทในการใช้ชีวิตการไม่ประมาทคู่ต่อสู้ถ้าหากต้องมีนะถูกค่ะใช่คือการวางแผนเขาได้การวางแผนไปว่าถ้าเราจะทำงาน1งานเนี่ยเราจะต้องวางแผนขั้นตอนที่1 2 3 4อะไรคือเขาได้ไปหมดเลยค่ะหนูจะสอนเขาหมดวางแผนถึงขั้นที่แบบว่าเราต้องไปหาคณะกรรมการว่าคือไปหารายชื่อค่ะว่าใครเป็นคณะกรรมการแล้วเขาชอบแนวไหนกรรมการคนนี้ชอบแนวไหนคนนี้ชอบแนวไหนแล้วเราต้องเอาโชว์ของกรรมการทั้ง3ท่านที่ท่านชอบใส่ไปในโชว์นั้นทั้งหมดซึ่งเขามองว่าโหครูมองถึงขั้นนั้นเลยเหรอครับมันเป็นการวางแผนงานที่ดีขึ้นมาใหม่เลยนะเนี่ยโอ้โหไม่ได้ถึงผมเลยคิดถึงว่ากรรมการคือกรรมการเวลาทุกคนนะก็เอาคนเก่งแต่ละสาขามาใช่ไหมแต่ละสาขาก็จะมีเบื้องหลังมีทฤษฎีมีประสบการณ์มีความชอบนะใช่ค่ะเป็นสิ่งสำคัญทีนี้พอสอนไปสอนมารู้สึกมันมีปัญหาอะไรบ้างกับการสอนรำในให้ลูกหลานของเราเนี่ยครับให้ลูกศิษย์เนี่ยปัญหาถ้าถามถึงปัญหานี้เยอะเยอะค่ะมีอะไรบ้างยิ่งจะได้ช่วยกันปัจจุบันกับเมื่อก่อนเนี่ยมันต่างกันสมัยเราเนี่ยเราไม่มีโซเชียลไม่มีมือถือไม่มีโซเชียลที่จะต้องมานั่งดูว่าเขาเป็นยังไงคือเราเน้นเรียนเน้นรำอย่างเดียวเหมือนหนูเรียนนาฏศิลป์พัทลุงเนี่ยเช้าเราเรียนวิชาทั่วไปตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงนะคะเรียนวิชาทั่วไปคณิตวิทย์ภาษาไทยพอบ่ายตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงสี่โมงเนี่ยเรียนรำอย่างเดียวเน้นรำอย่างเดียวเลยค่ะสามสี่ชั่วโมงนี่ไม่ต้องไปไหนเลยนะใช่ค่ะเป็นเด็กโจงแดงเลยเขาเรียกว่าเด็กโจงแดงก็คือใส่โจงกระเบนสีแดงไปเดินเที่ยวไปห้างไปไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้ค่ะแล้วก็สมัยเราเนี่ยคืออาจารย์จะใช้ไม้แบนๆครับถ้าเราตั้งวงไม่สวยเปี๊ยะเปี๊ยะเรียบร้อยหนึ่งมันเหมือนไม่เจ็บมันเหมือนไม่เจ็บแต่มันแสบมันแสบแล้วทำให้เราจำค่ะนั่นคือสมัยเราแต่ปัจจุบันเนี้ยครูใช้ไม้เรียวไม่ได้
ครับทีนี้ต้องคิดใช้วิธีไหนล่ะให้เด็กจําให้เด็กจําได้เหมือนเราครับก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆอธิบายเหมือนที่หนูบอกเหมือนรอบแรกค่ะ1ท่า4ชั่วโมงหนูนั่งจับโอ้ยฉันจะเอาวิธีไหนมาอธิบายเธอ4ชั่วโมงท่าเดียวแล้วมันไม่ได้ยากด้วยท่านั้นอ่ะทําไม่ได้ครับหนูก็ต้องมานั่งหาวิธีว่าเดี๋ยวนะให้เขาไปพักก่อนแล้วเราใจเย็นๆก่อนทําใจนะตัวทําใจรู้กสึ่กอนทําใจใช่ให้ความพร้อมจิตใจพร้อมก่อนมาเรียนกันต่อใช่ค่ะแต่ตัวน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลปวบรู้สึกยังไงปวบรู้สึกยังไงไม่เอากลัวหนูเหนื่อยหนูจะสอบอันนี้ก็จะซ้อมเพื่อจะไปประกวดเพื่อจะแสดงเพื่อจะโน่นจะนี่หนูก็จะสอบครูปอบหน่อยเร็วเอาไงดีบางงานคือเราแยกร่างไม่ทันก็เลยใช้วิธีว่าโอเคหนูไปพักก่อนแล้วลูกนะไปพักก่อนแล้วไปหาอะไรที่ตัวเองคิดว่าตัวเองทำแล้วมีความสุขแล้วลืมตรงนี้ไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้มาเชื่อไหมคะว่าท่าที่4ชั่วโมงที่หนูพยายามให้เขาทำอ่ะพรุ่งนี้มาเขาทำได้อาจจะไปซ้อมที่บ้านก็ได้เราไม่รู้นะอาจจะไปซ้อมที่บ้านก็ได้หรือบางทีอาจจะแบบว่าทั้งวันอ่ะในช่วงระยะเวลาที่เขาซ้อมอ่ะเขาอาจจะล้าแล้วก็ได้แต่เขาไม่กล้าบอกเราก็เลยถ้าเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยหนูแนะนําว่าให้นักเรียนพักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มกันใหม่เดี๋ยวอารมณ์เสียทั้งคู่เดี๋ยวนําไม่ถึงทีนี้ผมถามนิดนึงเวลาเป็นคนที่เป็นคนชอบร้องเป็นคนชอบดูการร้องการรําการฟ้อนรำพวกนี้นะอารมณ์ตอนที่แสดงเนี่ยต้องใช้อารมณ์ยังไงถึงจะแสดงแล้วได้สวยหน้าตาออกมาดูดีเหมือนมีอินเนอร์ที่เขาบอกอะทําไงจะมีอินเนอร์ได้ตลอดเวลาคือถ้าหน้าบึ้งเนี่ยรำไม่สวยนะมันต้องมีหน้ามียิ้มแต่ไม่ยิ้มเยอะนะยิ้มแบบยิ้มที่มุมปากยิ้มแบบบางๆเนี่ยทํายังไงครับอารมณ์นี่ต้องทํายังไงบ้างอารมณ์เนี่ยก็มันก็เหมือนนักแสดงละครโทรทัศน์อะค่ะบางทีเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยทะเลาะกับสามีมาแต่ขึ้นเวทีหรือแสดงเนี่ยหน้าบุญไม่ได้ต้องยิ้มมันเหมือนกับการปรับตัวปรับไปในตัวเลยนักแสดงทุกคนเนี่ยหนูเชื่อว่าเขาปรับได้เลยในตัวโดยที่จริงๆแล้วอ่ะมันมีอินเนอร์อยู่ในตัวของแต่ละคนนะคะเหมือนบางทีเนี่ยเราหงุดหงิดเราตอนนี้ครับอะไรเขาบอกให้เรื่องวิธีคิดเนี่ยตอนที่แสดงนี่จะให้คิดเรื่องอะไรคิดยังไงมันถึงจะออกมาเป็นรอยยิ้มสิ่งที่ควรจะคิดเลยคิดว่าคนดูต้องดูแล้วชอบคนดูต้องดูแล้วเห็นเราสวยเพราะกว่าเราจะแต่งหน้าทําผมเสร็จเนี่ยหนูเชื่อว่าครูนาฏศิลป์เนี่ยทุกคนเป็นเหมือนกันหมดใช้เวลาในการแต่งหน้าทําผมนี่คือประมาณ4-5ชั่วโมงเลยนะคะมันนานมากแต่เราขึ้นแสดงแค่5นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดในใจเสมอว่าเฮ้ยฉันแสดงแค่5นาทีเองนะฉันอย่าเอาความเครียดตรงนั้นมาลงตรงนี้ก็คือต้องแยกให้ได้ต้องแยกแยะออกจากกันให้ได้แต่หนูเชื่อหรือว่าตามใดตามใดที่เราขึ้นบนเวทีเนี่ยพอเราเห็นคนดูเนี่ยเรายิ้มออกมันต้องมาเลยนะมันต้องมาเลยอัตโนมัติเลยค่ะใช่นาทีสุดท้ายก่อนลูกศิษย์จะออกจากม่านครูพูดอะไรกับลูกศิษย์บ้างหนูจะให้ลูกศิษย์ไหว้ยกมือไหว้นึกถึงครูบาอาจารย์ค่ะให้เขาเนี่ยช่วยปกปักรักษาเราขณะที่อยู่บนเวทีให้นึกในใจว่าเราเนี่ยออกไปแสดงเพื่อรักษาวัฒนธรรมให้เขาปกปักรักษาให้งานการแสดงวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีให้คนเห็นให้คนรักให้คนเห็นให้คนชอบคือนักแสดงทุกคนอ่ะเขาจะมีครูค่ะครับแล้วก็เราก็จะสอนเด็กให้นึกถึงครูบาอาจารย์ที่เขาสั่งสอนเราที่เขาให้ความรู้ของครูกับเราครับแล้วก็ให้รุ่นน้องยกมือไหว้รุ่นพี่เพื่อให้เขารักกันค่ะเรามีครูบาอาจารย์เนาะเหมือนกันนักมวยจะขึ้นเวทีต้องมีการไหว้ครูไหว้ใช่ไหมค่ะใช่ครูนาฏศิลป์ก็ต้องมีครูบาอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้นิดหนึ่งอาจารย์เวลาที่เราอยู่ในเมืองไทยสมมติเราจะมองภาพเนาะถ้าเป็นภาคเหนือนี่เอกลักษณ์นี่คิดว่าการรำของภาคเหนือคืออะไรการรำภาคเหนือความอ่อนช้อยค่ะความอ่อนช้อยนะจริงๆเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นว่าภาคเหนือเนี่ยดูแล้วเหมือนง่ายจริงๆยากนะคะการรำของภาคเหนือยากยากมากค่ะอารมณ์ต้องมาจิตคือร่างกายต้องเข้มแข็งไม่งั้นการจะรำอ่อนช้อยแล้วอยู่ในท่าเดิมนานๆมันอยู่ไม่ได้นอนล้มไงท้องเลยนะใช่ใช่ค่ะภาคเหนือท่าแต่ละท่าเนี่ยเขาจะค้างนานแล้วต้องลงสุดเอียงสุดเคยลองแล้วใช่ไหมฮะไม่ใช่ใช่ไหมหนูรำทุกภาคค่ะรำเป็นหมดทุกภาคเลยอีสานเป็นยังไงบ้างอีสานสนุกค่ะสนุกอย่างเดียวหรือมวนคักถ้าเป็นผู้หญิงรำต้องอ้อรอค่ะถึงจะสวยภาคอีสานเล่นหน้าเล่นตาใช่ใช่ค่ะใช่ภาคกลางเป็นไงบ้างครับภาคกลางภาคกลางเน้นความสวยงามค่ะสวยงามเลยนะ
สวยงามเลยอันนี้เป็นเหมือนกับว่าภาคกลางเราเหมือนกับถูกหล่อหลอมมาจากหลายภาครวมกันใช่ไหมใช่เป็นใช่ลักคษ่ะณะส่วนใหญ่ภาคกลางจะเน้นพวกงานอวยพรนานอะไรเงี้ยค่ะคือท่ารำอะไรเขาจะสวยแล้วเป็นทางการเป็นทางการบายสใชี่อวยพรใเชรียก่ขวัญนะค่ะแล้วภาคใต้เป็นไงภาคใต้ที่ตอนนี้ภยาังคไงใต้ของเราเนี่ยจะออกแนวไปความเชื่อมากกว่านะจเชื่ริองเๆลอ่ยะนะเป็นยัเปง็ไนงครับความเชื่อมากกว่าจริงๆเนี่ยมโนราเนี่ยทุกภาคชอบนะคะครับภาคอื่นๆเวลาหนูลงในติ๊กต็อกอ่ะภาคส่วนใหญ่ภาคอื่นเขาจะมาเม้นว่าสวยมากแต่พอเขารำอ่ะเขารำไม่ได้เขารำไม่ยัถงูกเขารำไม่ถูกเขาจะเรียนแบบยังไงก็คือเขาบอกว่ายากการแสดงภาคใต้เราอ่ะเป็นการแสดงที่มันขลังนะหนูมองว่ามันขลังครับครับบางครคับนเนี่ยเข้ามาชมเนี่ยเขาบอกว่าขนลุกใช่แค่ดนตรีโนราขึ้นอ่ะก็คือขนลุกครับแต่ก็ยังรู้สึกว่าเรารําเนี่ยมันได้ความสุขใจไปด้วยนะได้กใาชรนํ่าเสนอศิลปะวัฒนธรรมได้ความสุขใจเนาะแล้วใชก็่ได้ค่ระู้สึกว่าเราได้ใช้ความสามารถเต็มที่คือเวลาผมมองเนี่ยเวลารํามโนรามันมีบางช่วงซึ่งรําจนตัวอ่อนยกทั้งงอเลยนะมันไม่ง่ายนะต้องฝึกเด็กเยอะใมชา่กนคะ่ะใช่ทีนี้ถ้าเราจะประยุกต์คุณแพลวครับถ้าเผื่อจะประยุกต์หรือให้เด็กรุ่นใหม่ที่รับได้เนี่ยอะไรบ้างที่เราควรจะรักษาไว้อะไรบ้างที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ในเรื่องของการรําจริงๆนาฏศิลป์มันไม่มีรูปแบบตายตัวนะคะเราครปัรบะยุกต์ใช้ให้ทันสมัยกับยุคปัจจุบันได้เลยครัอยบ่างหนูเคยนำพิธีกรรมลอยเรือของชาวเลค่ะมาประคยรุักตบ์ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์หนูไปแข่งได้ที่หนึ่งครับจริงๆลอยเรือเนี่ยแทบจะไม่มีใครรู้จักถ้าไม่ใช่คนภูเก็ตแล้วก็ครับอยู่ฝั่งราไวย์เราเลยมองว่าเอ้ยเราลองหาอะไรที่เป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นลองมาทําเป็นการแสดงของเราดูก็เลยลองกลายเป็นณตอนเนี้ยคนต่างจังหวัดเริ่มรู้จักพิธีกรรมลอยเรือของคนภูเก็ตมากขึ้นเพราะว่าครับเราเอามาประยุกต์ตัดชุดให้มันดูสวยทันสมัยขึ้นครับจากเดิมชุดของเขาเราสามารถเอามาประดิษฐ์ได้แต่เราก็ต้องไปคุยกับเขาไปขอเขาแล้วก็พอเอามาสอนเด็กรำมาค่ะจากที่เด็กไม่รู้จักเด็กก็รู้จักมากขึ้นเพราะเราให้เขาไปศึกษาเกี่ยวกับพิธีกรรมลอยเรือในการนําเสนอของเราว่าเราจะนําเสนอไปในทิศทางไหนกลายเป็นเด็กก็รู้จักอะไรที่เขาไม่เคยรู้มากขึ้นแล้วก็อย่างปัจจุบันเนี้ยเด็กเล่นติ๊กต็อกเยอะมากค่ะตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยที่โรงเรียนเนี่ยวิ่งมาหาหนูเนี่ยคือครูขาหนูติดตามครูนะคะถามเขาหนูลูกอยู่ปอไหนคะหนูอยู่ป.1ป.1ติดตามเราในติ๊กต็อกเยอะมากปัดเด็กประถมเนี่ยคือติดตามเยอะมากกลายเป็นว่าเขาอะรู้จักเราในโลกโซเชียลก็คือในติ๊กต็อกปัจจุบันติ๊กต็อกมันดังใช่ไหมคะเขาคกร็ับรู้จักเรามากขึ้นอย่างที่อื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้ว่าเราเป็นใครอะไรยังไงเขาติดตามเราในติ๊กต็อกเขาก็ทักแชทหาเราคุยกันก็คือเราก็รู้จักคนในโลกโซเชียลเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นครจัาบกที่เรามีเพื่อน10 15 คนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเป็น20 30 40ก็นพะยายามเอาโซเชียลเข้ามเอาามาเสชริ่วมยในเนาะเข้าเข้มาาไปชช่ว่วยยส่ใชง่เสริมให้เด็กใชที่่รับคได่ะ้นะครับอย่างเขาชอบเล่นอยู่แล้วเขาชอบเต้นเพลงเกาหลีใน TikTok อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เอาตรงนั้นมาเสริมให้เขาเล่นได้ผสมประสานเข้าไปได้ไม่ผิดแคต่่ะว่าครูพยาวนี่ยังมีอะไรอยู่ในหัวที่จะเอามาปรับประยุกต์ให้ลูกศิษย์เนี่ยได้เรียนรู้ได้แสดงออกเยอะเลยนะอย่าใช่ค่ะค่อยเพทราะำไวป่าเป็เนรื่คอยนที่ๆอครบับค้นหาว่าปัจจุบันเนี้ยเด็กชอบอะไรปัจจุบันนี้อะไรมันดังปัจจุบันนี้อะไรมันเข้ามาแทรกแซงเด็กคือเป็นคนที่ชอบหาข้อมูลค่ะแล้วก็เอามาใช้กับเด็กคือปัจจุบันนี้เราจะไปสอนเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะคะที่แบบว่าเปิดหน้าครับ15สิปัจจุบันนี้ต้องอ่ะหนูอ่ะให้เด็กส่งงานอย่างเงี้ยค่ะเธอชอบเต้นติ๊กต็อกใช่ไหมเธอชอบอะไรมากที่สุดเธอลองค้นหาซิว่าตัวเธอน่ะมีความสามารถอะไรที่เด่นที่สุดบางคนเนี่ยเขายังไม่รู้เลยนะคะว่าเขามีความสามารถอะไรเด่นจริงๆคนเราทุกคนเกิดมามีความสามารถติดตัวมาครับนาฏศิลป์เนี่ยมีอยู่ในตัวทุกคนจริงไหมคะเวลาเหมือนกับงานทั่วไปคนเปิดเพลงเราก็ยังมีอาการแบบอยากจะเต้น
เห็นคนอื่นเต้นเราก็ยังออกอยากออกไปเต้นแต่บางคนอ่ะอายขี้อายเห็นเพื่อนทําเราก็ยังไม่กล้าทําเราก็ขุดตรงเนี้ยแหละค่ะเอามาให้เขาแสดงในคาบแล้วเก็บคะแนนไปเธอเล่น TikTok อยู่แล้วนี่ทุกคนเธอก็หาวิธีการที่เธอชอบมากที่สุดอย่างเช่นถ้าใครไม่ถนัดนาฏศิลป์ใช่ไหมเธอเป็นนักกีฬาเธอเตะบอลเก่งนี่เธอเคยไปแข่งขันนี่เธอก็เตะบอลโชว์ใน TikTok เลยนั่นก็คือเป็นการแสดงแล้วนะคะอืมครับแล้วนาฏศิลป์แสดงว่าไม่ได้จำกัดที่เป็นแค่การรำด้วยไม้ด้วยมืออย่างเดียวเนาะใช่ใช่ถามคุณแม่นิดนึงพอดีเป็นคนชอบดูรำวงชาวบ้านมองเรื่องรำวงชาวบ้านยังไงบ้างครับของแถวภาคกลางเนี่ยเขาชอบรำวงกันรำวงชาวบ้านเนี่ยกลายเป็นตอนนี้เป็นไอ้นี่ค่ะกองยาวจริงๆมันมาจากรำวงชาวบ้านรำกันแบบทั่วไปสนุกสนานเฮฮาไม่จำกัดว่าท่าจะต้องเป็นยังไงแต่พอปัจจุบันเนี่ยเขาเอามาเป็นรำกลองยาวของภาคอีสานครับมันเป็นดนตรีที่สนุกมากแล้วก็การแสดงเนี้ยส่วนใหญ่เอาไปใช้ทุกภาคนะคะภาคใต้เราก็เยอะนะงานบวชส่วนใหญ่เด็กก็จะนำไปเล่นกันอยู่นะคะแห่กองยาวรำหน้ากองยาวการรำกองยาวเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ยากเลยค่ะท่าง่ายแต่เน้นสนุกครับเน้นสนุกเท่านั้นแล้วคนก็จะชอบคือวัยรุ่นเฉพาะผู้ชายคือผู้ชายจะหาคนที่มารำมาปกติจะยากหน่อยแต่ถ้าว่าเป็นการสนุกสนานแบบนี้ผู้ชายก็พร้อมที่จะมาทีนี้มันมีอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยนะสมมติว่าถ้าทุกคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยรู้เรื่องของการรำวงมาตรฐานใช่ไหมฮะการวางไม้วางมือการจีบการจับการนู่นการนี่นะบางทีพอเข้าไปวงเนี่ยมันก็ดูไม่เคอะเขินนะมันสนุกนะบางคนที่แบบเห็นดนตรีมาแต่เราไม่กล้าเข้าไปเนี่ยไม่รู้จะเข้าทรงไหนเหมือนกันนะมันทรงไม่ถูกอะทรงไม่เป็นอะใช่ไหมพอที่ทรงเข้าไปแบบทรงประหลาดในเพื่อนก็จะมองมาไงเนี่ยคนไทยหรือเปล่าอะไรคือเพราะฉะนั้นแต่จริงๆปัจจุบันเนี้ยยิ่งใครเต้นท่าแปลกๆน่ะจะยิ่งดังนะคะแต่ถ้าเป็นครูเราก็ไม่คิดอย่างนั้นนะครูนาฏศิลป์บอกมาอยู่กับครูสักชั่วโมงครูจะสอนให้จีบให้จับให้ยกไม้ยกมือให้เป็นจังหวะคือคนรำเนี่ยมันไม่ใช่แค่รำเป็นอย่างเดียวมันรำถูกจังหวะด้วยนะทีนี้การเข้าถูกจังหวะเป็นเรื่องของชีวิตด้วยนะชีวิตที่เข้าถูกจังหวะเนี่ยมันเป็นชีวิตที่สามารถที่จะต่อยอดในเรื่องต่างๆได้จบมอเนี้ยมันมีจังหวะของชีวิตไปเรียนต่อเรื่องนี้จบเรื่องนี้มาแล้วมันมีจังหวะของชีวิตที่ไปทํางานได้เลยมีคนรับพอดีเนี่ยนี่คือจังหวะชีวิตเหมือนกันเนาะงั้นถึงบอกว่าเฮ้ยใช่เนี่ยทํายังไงเราจะให้เด็กเข้าใจว่าวิถีชีวิตเนี่ยถ้าเรารําถูกนะลูกผู้หญิงผู้ชายเนี่ยพอเข้าจังหวะผ่านมาปุ๊บเราอยากสนุกกับเขาเนี่ยเรามีจังหวะเบื้องต้นอยู่แล้วเข้าไปเลยลุยไปเลยอย่างเงี้ยนะครับมันจะสนุกเนาะเหมือนฝรั่งครูก็เห็นใช่มั้ยเวลาที่เขาเห็นคนไทยร้องรําเนี่ยเขาก็อยากเข้านะมือเขาแข็งเลยนะแต่เขาก็ยังมีจังหวะเข้าพยายามเข้าไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับไม่คนไทยเราคือประเด็นหลักคือติดเรื่องอายมากกว่าค่ะติดขี้อายจริงๆทุกคนอะรำได้เต้นได้แต่แค่ขี้อายงั้นก็ต้องฝากครูแพรว่าทั้งโรงเรียนต่อไปผู้หญิงผู้ชายเนี่ยถ้ามีงานโรงเรียนที่ต้องเล่นขอให้ทุกคนได้จังหวะพื้นฐานก่อนส่วนคนที่เก่งเนี่ยให้ไปเรียนพิเศษเพื่อจะแสดงบนเวทีใช่ไหมแต่ถ้าคนไม่เป็นเนี่ยมาเลยลูกในจังหวะพื้นฐานมาตรฐานนะเอารามเอาโค้งเอาฟ้อนเอาโนราเป็นยังไงบ้างประมาณนี้นะครับจริงๆจริงๆรำวงมาตรฐานเนี่ยมันมีอยู่ในหลักสูตรที่เด็กจะต้องเรียนอยู่แล้วครับคือเรามองครับอะไรนะคะเขาสนุกมั้ยครับเวลาเรียนเขาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือแล้วแต่คนค่ะไม่ได้สนุกทุกคนใช่บางคนเนี่ยคือเขาไม่ชอบจริงๆคือเขาอายจริงๆอายที่จะแสดงต่อหน้าคนอื่นครับก็มีแต่เราก็ต้องพยายามให้เขาทำร่วมกันทั้งห้องหรือเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะอย่าให้เขาทำเดี่ยวถ้า คนไหนที่เขาชอบอ่ะทำเดี่ยวเขาก็ยอมแต่คนไหนที่เขาไม่ชอบเนี่ยต้องหากิจกรรมที่ให้เขาทำกลุ่มเพื่อให้เขามีส่วนร่วมครับทีนี้เราดึงเด็กจากตรงไหนก็ดึงเด็กจากในห้องเนี่ยค่ะเวลามันเราสอนเด็กนักเรียนมันอยู่ในหลักสูตรอยู่แล้วว่าเราจะต้องสอนนาฏศิลป์เด็กเราก็ค้นหาในคาบว่าเฮ้ยคนนี้มีแววเธอมาอยู่ชมรมไหมถูกหนูจะสอนนักเรียนนอกเหนือจากในคาบก็คือ4โมงจนถึง6โมงอันนี้คือสอนเสริมโดยที่ไม่คิดเงินนะคะเสริมทุกวันแล้วเราก็ดึงเด็กตรงนี้ค่ะขึ้นเวทีขึ้นไปโชว์ความสวยงามพอคนอื่นเห็นว่าเอ้ยเด็กกลุ่มนี้เขาขึ้นเวทีเขาสวยเขาทำได้เขาก็ทำได้เขาก็จะเข้ามาถ้าเขามีใจรักจริงๆค่ะเขาจะเข้ามา
คือคุณแพรผมไม่แน่ใจว่าต่างชาวต่างชาติเนี่ยเวลาเขาสอนเยาวชนเขาสอนเรื่องลีลาศใช่ไหมถ้าเป็นทางพี่น้องทางลาวทางสปป.ลาวก็จะมีเหมือนบาสโลเวลาที่เขาเล่นกันเป็นจังหวะเดียวกันทั้งวงเลยนะคนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยจังหวะหนึ่งสองสามแล้ว6 7 8นี่ไปทางเดียวกันหมดเลยนะแล้วมันจะสนุกอ่ะทีนี้คนไทยเราเนี่ยทําไงเราจะมีผมถึงบอกว่าเออนะมันต้องมีจังหวะบางอย่างซึ่งพอพูดถึงคนไทยจังหวะมาจังหวะพื้นฐานมาเนี่ยนะมาแล้วจังหวะเดียวกันมาทางเดียวกันมือก็ต้องฝากครูแพรไว้ว่าเฮ้ยนะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วล่ะนะครับว่าเราทําอย่างไรจะให้เรื่องเนี้ยนะครับไปสู่ชาวโลกแต่ว่าไม่ต้องมาเน้นหนักมากเอาแบบพื้นฐานสบายๆนะครับจะบอกเยาวชนยังไงบ้างครับเรื่องของการรําว่านี่คือเรื่องสําคัญของการรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยค่ะสิ่งที่อยากจะฝากเด็กรุ่นใหม่พูดว่าเด็กรุ่นใหม่ดีกว่าไม่ต้องอายนะลูกใช่คืออยากจะบอกว่าอย่าอายเลยวัฒนธรรมไทยเราอ่ะชาวต่างชาติเขาเข้ามาเนี่ยเขาชอบเขามาเมืองไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาอยากมาเห็นคือวัฒนธรรมไทยของเราคือจริงๆอ่ะเด็กไทยเราอ่ะไปซ้อมวัฒนธรรมคนอื่นได้ไหมได้แต่คงรักษาวัฒนธรรมของตัวเองไว้ด้วยก็คือควบคู่ไปด้วยกันได้เลยอย่าไปแค่ของเขาแล้วของเราทิ้งเพราะต่อไปเนี่ยเหมือนกับรุ่นครูแพรลืมรากลืมเหง้าใช่เหมือนกับรุ่นครูแพรอายุมากไปเนี่ยสอนไม่ไหวแล้วต่อไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนรุ่นหลังขึ้นมาแทนที่คนรุ่นปัจจุบันนี้หรือเปล่าหนูก็ห่วงเหมือนกันนะคะว่าต่อไปเนี่ยวัฒนธรรมไทยของเรามันจะหายไปหรือเปล่าก็ต้องฝากคนรุ่นใหม่เนี่ยแหละค่ะช่วยกันอาจจะดึงวัฒนธรรมไทยเข้ามาสักครึ่งนึงเกาหลีครึ่งนึงเอามาผสมประสานกันแต่อย่าให้วัฒนธรรมไทยของเราหายไปโดยที่ไปดูวัฒนธรรมอื่นว่าดีกว่าเราใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอะไรบ้างที่ไม่อยากเห็นในการเรื่องของการรำอะไรบ้างที่แบบไม่อยากเห็นอีกเลยมีไหมไม่มีนะเห็นรู้สึกขัดหูขัดตาไม่มีนะไม่มีนะไม่มีไม่มีค่ะปรับประยุกต์จนกระทั่งแบบรับไม่ไหวมีไหมไม่มีไม่มีนะไม่มีนะยอมรับได้แสดงว่าเปลี่ยนไม่มีปัญหาละนะครับจะบอกกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองยังไงบ้างหากว่ามีกระทรวงวัฒนธรรมหรือใครที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้มาฟังรายการของเราอยู่ครับค่ะก็สิ่งที่อยากจะฝากนะคะคือวงการนาฏศิลป์เนี่ยสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดคืองบประมาณงบประมาณถ้าเราเข้าการแข่งขันหรือเราพาเด็กไปโชว์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ1ค่าแต่งหน้ามันต้องมีถูกไหมคะครับค่าแต่งหน้าค่าทําผมค่ากินเด็กค่าน้ําค่าข้าวคือเด็กคือเด็กเกี่ยวข้องเลยนะใช่ค่ะบางทีเราจะให้ผู้ปกครองออกทุกอย่างเราก็สงสารเขาคือเขาเสียสละให้ลูกเขามาทํากิจกรรมตรงนี้บางทีเนี่ยเขาต้องมาส่งลูกตี2ในการแต่งหน้าซึ่งแต่งหน้าเสร็จตอนเช้าหัวรุ่งเนี่ยเด็กหิวตอนเช้าเด็กหิวใช่ไหมคะเขาจะให้เขาไปซื้อเองหากินเองมันก็แปลกๆคืองบตรงนี้มันก็สำคัญเหมือนกันถ้ามีหน่วยงานมาสนับสนุนเนาะไม่ว่าจะเป็นสถาบันจะเป็นโรงเรียนหรือเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ท้องถิ่นก็ดีนะบางทีนะอบจ.อบต.นะครับท้องถิ่นก็ดีนะเทศบาลเนี่ยนะแต่ถ้าในโรงเรียนเนี่ยค่ะก็คือมีท่านผอ.สนับสนุนดีเลยค่ะท่านผอ.สวรรยาค่ะตอนนี้โรงเรียนเทศบาลสองบ้านกระทู้สนับสนุนดีมากค่ะท่านเข้าใจมากเป็นทุกโรงเรียนในประเทศไทยที่อยากสนับสนุนเรื่องนี้นะใช่ค่ะเพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยบางโรงเรียนเนี่ยผู้บริหารจะไม่ค่อยเข้าใจบางนะคะบางโรงเรียนนะก็อยากให้เข้าใจคุณครูนาฏศิลป์มากขึ้นเพราะว่ากว่าเขาจะได้เด็กกลุ่มนึงที่เขาสามารถรำได้เนี่ยเบื้องหลังคือบอกเลยค่ะว่ามันหนักมากเด็กจะคนนึงรำเป็นเนี่ยหนักมากแล้วชุดนึงเนี่ยเด็กอย่างน้อย6 คนถึง 8 คนลองคิดดูว่า6 คนถึง 8 คนเนี่ยกว่าเขาจะจีบเป็นรำเป็นเขาต้องใช้เวลามากขนาดไหนครับอันนี้ก็คือฝากถึงขึ้นเวทีแสดงไม่ร้องไห้เลยมีไหมแบบหนูไม่เคยเจอเด็กร้องไห้ไม่มีเลยนะไม่เคยเจอไม่หนูไม่เคยเจอเด็กร้องไห้ค่ะมีแต่ขึ้นไปแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสคือเราซ้อมหนักจนเขาคือหนูจะบอกเด็กว่าซ้อมไม่เกินร้อยใช่จะบอกเด็กว่าซ้อมไม่เกินร้อยพอเราขึ้นเวทีเนี่ยเราเห็นคนดูเราจะตื่นเต้นแล้วไอ้เกินร้อยนั่นน่ะมันจะลดลงอาจจะเหลือ100 หรือ90 95มันก็ไม่น่าเกลียด
ผิดพลาดเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะถ้าพร้อมยังไงใชขึ้นบ่นเวทีก็จะผิดพลาดน้อยลงนะครับผิดพลาดไม่มีนะคะทางครูแพรวครับจะติดตามช่องทางครูแพรวได้ยังไงบ้างในเรื่องของการให้ลูกหลานได้ดูแล้วก็ชอบแล้วก็อ่ะนำมาซ้อมมาฝึกลูกช่องทางที่หลักๆที่คนติดตามเยอะอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็น Facebook นะคะชื่อแพรวนภาช่วยเมืองเลยภาษาไทยเลยค่ะแล้วก็ที่คนรู้จักมากในนามครูแพรวที่สอนนาฏศิลป์ก็จะเป็น TikTok ค่ะชื่อครูแพรวเองค่ะตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่ครับ TikTok TikTok 97,000ค่ะเดี๋ยวก็ถึงแสนไม่กี่วันนี้แหละขอบคุณค่ะนะก็ช่วยกันที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้ท่านผู้ฟังครับนักศิลป์นักไทยได้คุยกับครูสอนนาฏศิลป์นะครับครูสอนรำนี่แหละนะครับว่ามันมีความสําคัญต่อการที่จะทําให้ลูกหลานของเราเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สืบสานนะครับนํามาฝึกมาร้องมารํามาเล่นนะครับเป็นวิถีชีวิตแล้วก็นําเสนอให้กับชาวโลกได้เห็นความสําคัญความสวยความงามของเรานะครับก็เป็นกําลังใจให้กับครูแพรวอีกส่วนหนึ่งนะครับนะได้ช่วยลูกหลานกันต่อไปนะครับรักถิ่นรักไทยนะครับมีทุกวันศุกร์นะครับเวลาบ่าย3 โมงเวลาดีๆของคนไทยทางเนี้ยครับทางเพจวุฒิสภาแล้วก็ในช่อง YouTube ชื่อรักถิ่นรักไทยนะครับวันนี้เรา2 คนคงต้องลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในวันศุกร์ถัดไปครับวันนี้ขออนุญาตขอบคุณครูแพรวนภาช่วยเมืองเป็นกำลังใจสำหรับการสอนนาฏศิลป์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ